หนังสือเสียงเรื่องเรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็งสารคดีรางวัลยอดเยี่ยมในอินอวอร์ดประจำปีพุทธศักราช2557ดาวเดียวดายเขียนและอ่านบันทึกนี้เขียนจากความทรงจำและประสบการณ์ในการบำบัดหวังว่าเรื่องราวในชีวิตความรู้จากจิตแพทย์การค้นคว้าเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายคน โดยเฉพาะผู้ป่วยซึมเศร้าอีกหนึ่งพันกว่าล้านคนบนโลกใบนี้หนังสือเล่มนี้ขออุทิศให้กับพ่อและลูกชายที่จากไปขอขอบคุณจากหัวใจแด่คุณหมอผู้เปี่ยมเมตตาพร้อมสมรัตโนดมเพื่อนคนเดียวในวันแรกของการเป็นคนไข้จิตเวทและอ้อเพื่อนร่วมโรคซึมเศร้าสมดุลอยู่ที่ไหนบางคนอาจสงสัยว่าการปฏิบัติธรรมทั้งสองครั้งของฉัน ทำไมถึงได้รับผลแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงขอตอบจากประสบการณ์และความเข้าใจของตัวเองว่าครั้งแรกฉันไปด้วยความไม่เข้าใจเหมือนการบำบัดโรคซึมเศร้ารอบแรกที่เต็มไปด้วยความไม่เข้าใจนั่นแหละส่วนครั้งต่อมาฉันไปปฏิบัติธรรมด้วยความเข้าใจแบบใหม่ไม่ได้คาดหวังจะหยิบทุกโยนทิ้งไปหวังแค่ให้สามารถมีชีวิตอยู่กับทุกได้โดยไม่ทรมานเท่านั้นอีกเหตุผลหนึ่ง ฉันคิดว่าเป็นเพราะการไปปฏิบัติธรรมครั้งที่สองมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจกว่าครั้งแรกฉันจึงพยายามอธิบายให้หลายคนเข้าใจว่าบางครั้งการแนะนำให้ผู้ป่วยที่กําลังอยู่ในภาวะซึมเศร้าดำดิ่งสุดๆไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปเพราะภาวะซึมเศร้าเกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุลมันจึงควบคุมได้ยากด้วยตัวของผู้ป่วยเอง อย่างฉันเคยไปฟุ้งซ่านบ้าบอตอนปฏิบัติธรรมครั้งแรกโดยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแถมสงสัยอีกว่าทำไมธรรมะไม่ช่วยเราในมุมมองของฉันคำพูดประเภทไปเข้าวัดสิไปนั่งสมาธิเดี๋ยวก็หายปรงซะปล่อยวางซะบ้างแม้จะมาจากความหวังดีของผู้พูดแต่ถ้าไม่เข้าใจโรคซึมเศร้าจริจรงๆก็ไม่อยากให้แนะนำหรือบังคับผู้ป่วยทำตามนั้นสิ่งที่ควรทำคือ ไปพบจิตแพทย์ก่อนเป็นลำดับแรกเปิดใจให้กับการรักษาทำความเข้าใจกับโรคพออาการต่างๆเริ่มนิ่งคราวนี้แหละไปปฏิบัติธรรมร่างกายสารเคมีในสมองและจิตใจที่เริ่มกลับสู่สมดุลผู้ป่วยจะพร้อมและเปิดใจให้ธรรมะเข้ามาช่วยบำบัดเยียวยาได้ดียิ่งขึ้นการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ฉันได้เข้าใจชัดเจนว่าสุขทุกข์เป็นของคู่กันและเราไม่ใช่เจ้าของมัน ธรรมชาติตังหากเป็นเจ้าของฉันเปรียบเทียบสิ่งนี้กับอาการของโรคไบโพล่าเวลาอยู่ในขั้วเศร้ารู้สึกเสื่องซึมเหนื่อยหนาย่ายท้อแท้เราจะดำดิ่งกับมันแบบสุดๆหลายคนอาจคิดว่าอารมณ์เศร้านั้นคนทุกคนก็เป็นมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอความจริงแล้วอาการเศร้าของผู้ป่วยจะมากกว่าปกติมากกว่ากี่เท่าฉันเองก็วัดไม่ได้ถ้าอธิบายให้พอเห็นภาพคงเหมือนคนกำลังจมน้ำ รู้สึกอึดอัดทรมานหวาดกลัวพอดึงตัวเองให้พ้นขึ้นมาเหนือน้ำได้สำหรับคนปกติทั่วไปลมหายใจเฮือกแรกจะทำให้ความรู้สึกอึดอัดทรมานหายไปสำหรับผู้ป่วยตอนเขาจมน้ำรู้สึกอึดอัดทรมานหวาดกลัวก็ยังไม่พยายามดึงตัวเองให้ขึ้นมาเหนือน้ำกลับปล่อยตัวเองให้จมลงไปเรื่อยๆต่อให้มีคนช่วยดึงขึ้นมา บางทีเขาก็ไม่คิดแม้แต่จะเริ่มต้นหายใจเสียด้วยซ้ำยังคงทิ้งความรู้สึกว่าตัวเองจมอยู่ในน้ำทั้งที่ไม่ได้อยู่ใต้น้ำนั้นแล้วอีกด้านหนึ่งคือขั้วของอารมณ์คึกคักร่าเริงสนุกสนานเบิกบานสุดขีดอารมณ์สุขสนุกสนานใครก็ชอบก็เป็นกันแต่สำหรับผู้ป่วยมันไม่ใช่อารมณ์ปกติถ้าต้องใจเต้นแรงตลอดเวลามีเรี่ยวแรงเดินทั้งวันเวลานอนก็นอนไม่หลับ นอนน้อยเหมือนสมองตื่นตัวตลอดเวลาคนทั่วไปเป็นแบบนี้จะรู้สึกเหนื่อยเพลียแต่ยามคึกของฉันแม้ไม่ได้นอนหรือนอนหลับหลับตื่นตื่นเดินทั้งวันฉันก็ยังไม่เหนื่อยไม่โทมพร้อมจะไม่นอนและคลึกทั้งวันได้ต่อไปบางคนอาจคิดว่าความสุขหรืออารมณ์คึกคักก็ดีอยู่แล้วนี่เก็บมันเอาไว้แล้วทิ้งอารมณ์เศร้าไปเลยดีกว่าไหมตอบเลยว่าไม่ดีหรอกความสุขหรืออารมณ์คึก พอมีมากเกินไปมันก็ทำให้สมดุลในตัวเราหายไปเหมือนที่หมอบอกว่าถ้ากินยาต้านเศร้าหายเศร้าแล้วกลับมามีอาการในอีกขั้วหนึ่งขึ้นมาฉันก็ต้องกินยากดอารมณ์คึกให้กลับมาสู่ภาวะเป็นปกติสรุปว่าไม่ว่าเศร้าหรือสุขถ้ามากเกินพอดีก็ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับคนเราเลยหากเปรียบอารมณ์เศร้าคือทุกอารมณ์คึกคือสุขตอนไปปฏิบัติธรรมฉันได้รับคำอธิบายถึงเรื่องนี้ จนเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงประโยคสุขทุกข์เป็นของคู่กันนั่นคือเราไปฝืนไม่ให้สุขหรือไม่ให้ทุกไม่ได้ทำได้แค่ยอมรับการยอมรับคือการรู้ว่ามีอยู่เท่านั้นเองรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาฟังดูง่ายแต่ถ้าไม่เข้าใจคนส่วนใหญ่จึงมักคิดว่าเราต้องกดความทุกไว้แล้วเราจะมีความสุขถ้าทุกจงพยายามตัดใจให้คิดและบอกตัวเองว่าไม่ทุก วิธีการเหล่านี้ฉันเคยพยายามทํามาตลอดสุดท้ายทุกกลับไม่หายไปยิ่ง้ากขึ้นอีกด้วยซ้าเพราะเราไปจดจ่อและฝืนไม่ให้มันเกิดสุดท้ายเราก็เป็นคนแพ้แล้วความทุกข์จะกลืนกินกลายเป็นเจ้าของตัวเราไปเลยดูเหมือนว่าหลักการจริงๆง่ายนิดเดียวแต่คนทําได้ต้องเข้าใจคนที่ทำไม่ได้และคิดว่ายากเป็นเพราะไม่เข้าใจนอกจากคนสองประเภทนี้แล้ว ยังมีคนอีกประเภทคือไม่ยอมทำเลยฉันเองเคยบอกตัวเองว่าเราเกิดมาเป็นแบบนี้เป็นคนสุดโต่งในทุกด้านนี่คือความเป็นเรามันยากจะเปลี่ยนแปลงหรือถ้าคิดเปลี่ยนคงต้องใช้เวลานานมากแน่ใครจะไปคิดว่าเวลาเพียงไม่กี่วันก็เปลี่ยนตัวเราได้เพียงแค่ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองเหมือนที่หมอเคยบอกว่าอย่าคิดว่ามาพบจิตแพทย์เพียงเพื่อระบายความทุกข และยาคือทางออกของทุกอย่างเพราะการรักษาโรคทางจิตเวทนั้นทุกองค์ประกอบล้วนสำคัญทั้งการทำจิตบำบัดยาและจิตแพทย์รวมทั้งการเยียวยายที่ดีที่สุดต้องมาจากตัวเราเองเพียงแต่ผู้ป่วยซึมเศร้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะยอมใช้มันเก็บมาเล่าในประเทศสหรัฐอเมริกามีการทดลองให้คนกลุ่มหนึ่งเข้าคอสทำสมาธิเป็นเวลา8สัปดาห์ เปรียบเทียบกับอีกกลุ่มที่ไม่ได้ทำพบว่าการทำสมาธิ (meditation) ช่วยปรับการหลั่งสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกและความจำซึ่งส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าเครียดหรือวิตกกังวลให้กลับสู่สมดุลและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการทดลองนี้ยังพบว่าทำให้ต่อมอะมิดาลีในสมองทำงานลดลง ต่อมนี้เป็นตัวควบคุมการตอบสนองต่อความเครียดของมนุษย์เวลาตกใจเครียดหรือกลัวเมื่อเกิดภาวะเครียดหรือกลัวร่างกายคนเราจะแสดงอาการหัวใจเต้นเร็วหายใจถี่ความดันโลหิตสูงขึ้นเมื่อต่อมนี้ทำงานลดลงยังส่งผลให้การคิดอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพดีขึ้นข้อมูลจากบทความ Rewiring Your Brain Through mindfulness ยิ่งให้ยิ่งหายฉันเคยเล่าถึงการบำบัดรอบแรกว่าเคยไปเรียนว่ารูปเพราะอยากหาทางเยียวยาตัวเองแล้วกลับไปเจอเรื่องซ้ำเติมอาการของตัวเองให้แย่ลงไปอีกแต่ไม่ใช่การไปเรียนว่ารูปครั้งนั้นจะมีแต่เรื่องแย่มันยังมีเรื่องดีให้มีโอกาสเจอพี่คนหนึ่งและทำให้ฉันค้นพบวิธีเยียวยาตัวเองจากภาวะซึมเศร้าได้โดยไม่ตั้งใจ พี่นัดเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานเขาร่วมกับเพื่อนๆทำโครงการอ่านหนังสือให้ลูกฟังขึ้นมาเป็นโครงการดีมากส่งเสริมให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองอ่านหนังสือให้เด็กฟังตั้งแต่แรกเกิดเป็นวิธีพัฒนาสมองของเด็กได้ดีทีเดียวฉันเข้าไปมีส่วนร่วมแบบห่างๆโดยระดมหาหนังสือบริจาคจากเพื่อนส่งไปเป็นระยะซื้อหนังสือส่งไปให้โครงการบ้างแล้วก็ไปช่วยสอนครูประจำศูนย์เด็กเล็ก ให้ทำสื่อทำมือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กครั้งแรกที่ไปเยือนบ้านของพี่นัดได้เปิดห้องเรียนจำเป็นสอนครูศูนย์เด็กเล็กฉันค้นพบความสุขอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งไม่คิดว่าจะได้เจอมาก่อนบรรยากาศเรียบง่ายเงียบสงบของบ้านนอกในอำเภอห่างไกลต้องฝ่าถนนลูกรังเข้าไปหลายกิโลเจอเพื่อนๆพี่นพ,พน้องๆจิตใจดีงามใสซื่อแบบคนต่างจังหวัดทำให้สบายใจ ยิ่งได้ทำอะไรเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่แม้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ทำให้ฉันค้นพบความสุขอันเป็นผลมาจากการให้นั่นเองฉันช่วยโครงการไปตามประสาะและตามกำลังเท่าที่พอทำได้อยู่หลายปีปีหนึ่งมีงานส่งเสริมการอ่านของจังหวัดพี่นัดและเพื่อนๆชวนให้ไปเป็นวิทยากรสอนครูและนักเรียนที่มาร่วมงานทำงานศิลปะประดิษฐ์จากกระดาษมีครูท่านหนึ่งเข้ามาคุยกับฉันและถามว่า ถ้าขอให้ไปสอนศิลปะเด็กที่โรงเรียนจะยินดีไปไหมฉันตอบตกลงอย่างง่ายดายในใจไม่ได้นึกเรื่องการทำบุญหรืออยากเป็นจิตอาสาอะไรมากมายแค่คิดว่ามีโอกาสออกไปต่างจังหวัดเจอคนคงผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันหรืออาการหดหูที่มาเยี่ยมเยือนอยู่บ่อยๆได้บ้างเมื่อไปสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ครั้งแรกฉันรับรู้ว่าระบบการศึกษาของไทยไม่ได้เข้าถึงเด็กทุกคนอย่างมีคุณภาพเลย โชคดีที่เด็กๆยังมีครูอุดมการณ์สูงแม้จะมีแค่เพียงสองคนที่ต้องวิ่งสอนเด็กถึงสามชั้นเรียนปสถึงปหแต่ก็เป็นครูที่พยายามให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเด็กๆอย่างบริสุทธิ์ใจกิจกรรมศิลปะสร้างความสนุกสนานเรียกเสียงหัวเราะปลดปล่อยให้เด็กๆขณะเดียวกันก็ปลดปล่อยตัวตนของฉันจากคุกของอาการซึมเศร้าไปด้วยฉันไม่ใช่คนเฮฮาหรือสอนเด็กแบบมีมุกตลกอะไรมากมาย เพราะไม่ใช่คนช่างพูช่างคุยเล่นกับเด็กก็ไม่เป็นแต่การสอนก็ผ่านไปอย่างราบรื่นและจบอย่างมีความสุขทุกครั้งก่อนไปสอนฉันจะกันเงินส่วนหนึ่งจากรายได้ที่ไม่ได้มากมายนักเลือกซื้อหาหนังสือสำหรับเด็กอุปกรณ์ทำงานศิลปะและขนมอาจเป็นการให้อันแสนน้อยนิดถ้าเทียบกับอีกหลายคนสำหรับฉันแล้วผลตอบแทนกลับมานั้นยิ่งใหญ่มากโดยเฉพาะครั้งหนึ่งมีเด็กนักเรียนเดินมาบอกว่า ครูมาสอนให้ทุกเดือนหรืออยู่ตลอดไปเลยได้ไหมมันทำให้รู้สึกถึงความมีคุณค่าได้รับความสำคัญและสัมผัสถึงความมีตัวตนของตัวเองมากขึ้นถือเป็นการเยียวยาโรคซึมเศร้าที่ดีมากโดยไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยความรู้สึกรายค่าหรือรู้สึกไม่มีตัวตนในสังคมเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยต้องผจญกับมันส่งผลให้เกิดอารมณ์หดหู่เศร้าซึมจนไม่เห็นคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ ฉันจําได้ดีถึงทุกความรู้สึกขณะคิดฆ่าตัวตายมีเสียงหนึ่งผุดขึ้นมาในความคิดเสมอว่าชีวิตเราไม่เห็นมีคุณค่าอะไรเลยไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเสียงนี้วนเวียนอยู่ซ้ำๆจนสุดท้ายบอกกับตัวเองว่าตายดีกว่าอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์นับว่าฉันยังโชคดีที่ผ่านวิกฤตของการพยายามฆ่าตัวตายมาทุกครั้งโชคดีกว่านั้นคือยังมีชีวิตอยู่แล้วได้เรียนรู้ว่า แท้จริงฉันเองก็ยังมีประโยชน์กับใครอีกหลายคนอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นคนไร้ประโยชน์ไร้คุณค่าอย่างที่ตัวเองคิดเพื่อนคนหนึ่งเคยพูดกับฉันว่าแกเป็นคนมีคุณค่าและมีความสามารถนะอย่าเพิ่งรีบตายละ่ะคำพูดเหล่านี้เป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าคำปลอบใจหรือคำแสดงความสงสารเห็นใจซะอีกในฐานะผู้ป่วยคนหนึ่งฉันอยากให้ประสบการณ์ในการบำบัดและการพยายามเยียวยาต,วตัวเองตลอดหลายปีนี้ อาจมีทั้งดีบ้างแย่บ้างถูกบ้างผิดบ้างได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนร่วมโรคอีกหลายคนรวมถึงคนใกล้ตัวเพื่อนๆของฉันถ้าหากคนที่คุณรักเริ่มป่วยด้วยโรคซึมเศร้าอย่าทิ้งเขาจงอยู่ให้กำลังใจเรียนรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาและค้นหาตัวเองไปกับเขาด้วยคุณจะไม่ได้เป็นเพียงกำลังใจยิ่งใหญ่มากสำหรับชีวิตคนคนหนึ่ง แต่อาจทำให้ค้นพบความสุขที่มาจากการให้กับผู้ป่วยซึมเศร้าแม้จะเป็นเพียงคนเดียวก็ตามอย่าลืมกดซ u b s c r i b e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมริคนุ๊ก